จริงๆก็เล่นฟิตเนสก็เลยถอดเสื้อกันเล่นเพราะว่าน้องก็มีแต่ผู้ชายด้วยกันนะฮะแล้วก็เลยแบบว่าก็ไม่คิดว่าพี่องตนจะไปลงหรอกครับแต่ก็ขอบคุณมากที่เขียนดีๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็เราเรียกว่าอะไรอ่ะก็เล่นกันแบบนั้นผู้ชายแล้วก็ถอดเสื้ออะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมกำลังพัฒนาอยู่ครับไม่ครับก็จริงๆมันก็มีภาพตามนิตยสารอะไรที่เราได้ถอดเสื้อหรืออะไรอย่างนี้บ้างอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ถ้าบอกว่าจะลงก็เก่งนิดนึงมากแล้วมันจะได้เห็นจริงๆก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่ถามว่ามันก็ค่อยๆกำลังพัฒนาอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะใช่เราฟิตขนาดไหนครับตอนนี้เรากะเอาให้ได้สักเท่าไหร่ก็คงเล่นไปเรื่อยๆครับก็มันก็รู้สึกดีนะครับที่เราได้เหมือนกับเราก็สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับตัวเองไปเรื่อยๆครับผมก็คือพูดง่ายว่าจะไม่กลับไปเป็นเหมือนแต่ก่อนแล้วแหละนะคือจะไม่ได้ปล่อยตัวจะไม่อะไรก็คือจะให้เวลากับรูปร่างของตัวเองด้วยเป็นสำคัญด้วยอะไรเงี้ยควบคุมอาหารบ้างในบางครั้งอะไรเงี้ยก็ถือว่าเต็มที่ก็มันมีผลกับงานมันเขาเรียกว่าอะไรมันสร้างโอกาสในเรื่องของงานเราให้มันกว้างขึ้นนะครับอย่างเช่นงานละครก็ได้มีอะไรที่ได้เล่นได้แสดงได้เพิ่มเติมงานโฆษณางานต่างๆที่มันเข้ามามันก็มีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นหลังจากที่ได้ตัดพุงอันนั้นออกไปอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้ที่เรามีพุงแล้วเราลดนานไหมคะวันนี้ระดับจริงๆแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณสัก2เดือนนะครับ2เดือนก็เริ่มน้ำหนักลงเข้าที่เข้าทางแล้วก็บวกกับบวชด้วยแหละครับเพราะว่าตอนนั้นก็เรียกว่าฉันมื้อเดียวนะมันก็เลยลงไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณกี่ค่ะว่าเราจริงๆแล้วตั้งใจทำเองครับคือหลังจากที่จบเรื่องตามรักคืนใจนะก็มีเวลาค่อนข้างหลายเดือนประมาณ2-3 เดือนได้ก็เลยตัดสินใจที่ลองเข้าฟิตเนสดูแล้วกันอะไรเงี้ยเพราะว่ากีฬาที่เราเล่นปกติอาจจะไม่ได้เรียกว่าช่วยในเรื่องของสัดส่วนมากนักคือมันก็ได้ออกกำลังกายในเรื่องของเป็นเรื่องของหัวใจเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ารูปร่างอาจจะไม่ได้มีผลก็คือต้องเข้าฟิตเนสเลยคุณง่ายๆเป็นหนักขนาดไหนฮะก็ไม่ได้หนักมากนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยไปก็กลัวโอเวอร์เทรนเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่ฟิตหุ่นขนาดนี้จะมีโอกาสถ่ายเซ็กซ์เซ็กซี่อะไรให้แบบสาวๆมีใช่ไหมก็ยังถ้าเป็นถ่ายช่วยน้ำคงไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นงานในงานละครนี้ก็คงจะมีถอดเสื้อบ้างในบางครั้งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จริงๆแล้วตั้งใจฟิตหุ่นให้กับผู้หมวดรามินด้วยแหละครับในเรื่องได้รับสลับร่างเพราะว่ามันต้องมีฉากที่เข้ากับกวนเป็นผู้หมวดที่แบบแบบฟิตหุ่นอะไรอย่างนี้ด้วยเราก็เลยแต่ตอนนั้นก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งอะไรเงี้ยในการทำงานเราลดน้ำหนักไปที่เราจริงๆเราลดไปประมาณ8 โลเองครับผม8 โลก่อนหน้ากินน้ำหนักเท่าไหร่ประมาณ78ประมาณ80นะครับแล้วก็ลดลงตอนนี้ก็เหลือว่า72พื้นๆอะไรเงี้ยครับทุกคนก็แฮปปี้นะครับแฮปปี้แต่ทุกคนก็จะกลัวว่าแบบกลัวว่ามันจะดูโหดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คงไม่ถึงขนาดนั้นเราไม่ใช่นักเพาะกายไม่ใช่ฟิสิกอลโมเดลอะไรเงี้ยอันนี้คือพอใจกับรูปร่างนี้ยังคะหรือว่าอยากได้โอ้ยได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วครับพี่ได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วอีกอย่างมันก็ไม่อยากกลับไปแล้วก็อีกอย่างมันทุกอย่างมันโล่งครับผมร่างกายก็สูบฉีดดีสมองก็โล่งดีอะไรเงี้ยยากว่าไงไม่รู้ลองไปถามน้องเลยนะไม่มีกลัวหักโหมอะไรเงี้ยชวนน้องออกกำลังกายด้วยใช่ครับก็ชวนไปเล่นด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าก็จะได้ออกกำลังกายไปด้วยกันบ่อยก็มีบ้างครับนานทีก็นัดกันไปอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเราก็ปกติก็เล่นหลายๆอย่างนะปีนเขาด้วยเข้าฟิตเนสด้วยอะไรเงี้ยผมไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมไม่ใช่อยากให้ผลดีด้วยกันครับผมใช่ครับขอบคุณครับ